เมื่อวานนี้นี่ชนะเชสเตอร์ฟิลด์ขาดลอยเลย5ประตูต่อหนึ่งขณะที่ลุยฮอลเนี่ยเมื่อวานที่ลงเล่นเนี่ยเป็นทาสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับเชลซีใน FA ฟเอคัพนะครับด้วยวัยเพียง17ปีกับ122วันนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสาหรับเจ้าหนูรายนี้ล่าสุดเอเดัวร์เมดีครับนายทวารของเชลซีเนี่ยเดินทางไปรับใช้ทีมชาติเซเนกัลติดโควิดครับ blue today's อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์ลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์มสบาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดต ข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีเรื่องราวอื่นๆนที่น่าสนใจก็จะมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในยามเช้าแบบนี้ในช่วงของ Blues Today ครับก่อนที่จะไปติดตามผลการแข่งขันของฟุตบอลเอฟเอครัพรอบที่3ที่เชลซีเอาชนะเชสเตอร์ฟิลด์นะครับแบบขาดลอยเลย5ต่อน 1. รวมไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในตลาดซื้อขายนักเตะนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับซูซูกิพาวเวอร์ยูอัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครสนใจรถยนต์ซูซูกิไม่ว่า จะรุ่นไหนครับก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศแต่ว่าช่วงนี้แนะนําเลยครับซูซูกิเซลีโอเพียงแค่3าม0ส0สอบาทเท่านั้นเองนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนอกจากในโชว์รูมแล้วก็เว็บไซต์ก็ได้ครับเข้าไปดูกันได้คลิกไปเลยฮนะ www.suzuki.co.th นะครับ แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวยไปถึงสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับอยากดูฟุตบอลสดชื่นตลอด90นาทียังไงก็ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้แล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงครับว่า รายการสิงห์ world football guru live เนี่ยเดี๋ยวจะเจอกันอีกทีในวันที่17มกราคมนี้นะครับก็ใครอยากลุ้นของรางวัลอยากติดตามคอนเทนต์ดีๆของเชลซียังไงฝากไปกดไลค์เพจสิงห์ world football กันด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ผลการแข่งขันของฟุตบอลเ a Cup ในรอบที่3นะครับไฮไลท์สำคัญนอกจากเกมของเชลซีแล้วเมื่อวานนี้ก็มีนิคัสเซนครับโอ้ทุเรศทุลังเหลือเกินเล่นในบ้านแพ้เคมบริดจ์ไป0ูนอนนะครับ ที่เหลือเนี่ยก็แทบจะผ่านเข้ารอบกันหมดนะครับอ่มีเบอร์รี่ที่พลิกคาบ้านนะครับแพ้ตกรอบไปนะฮะที่เหลือเนี่ยซอร์ัมตันต่อเวลาชนะเอเวอรตตันต่อเวลาชนะโอเคผลการแข่งขันผมขออนุญาตข้ามแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไปหาในเว็บไซต์กันได้แต่ไปดูที่เชลซีดีกว่าครับเมื่อวานนี้นี่ชนะเชสเตอร์ฟิลด์ขาดลอยเลย5ประตูต่อหนึ่งนะครับห้าประตูที่ได้ครับก็ได้จากติโมวีเนอร์ครับนาทีที่6นะครับฮาซันโอดอยนาที18นะครับ ลัวครูครับนาที20 20นาทีแรกเรานำา3ศูนย์แล้วนะครับแล้วก็อันเดรสคริสตนเซนนาที39ครึ่งแรก40ศูนย์ครับครึ่งหลังมามาได้จุดโทษจากฮาคิมซีเยตครับนาที55แล้วก็เชสเตอร์ฟิลครับทางอาซันเตมาไล่เป็น1นต่อ5านาที80ก็เชลซีทุบเชสเตอร์ฟิลแบบสบายเลยครับ4อ่าเข้าไป5ต่อ1ครึ่งแรกนี่กดไปแล้วสศูนย์นะครับก็เชสเตอร์ฟิลนี่เป็นทีม ระดับต้องบอกว่าลีกเนี่ยถ้าเทียบคือระดับลีก5เลยนะครับ national league แต่ว่าเป็นทีมนอกลีกที่เป็นจ่าฝูงนะครับแต่ก็แม่บอลห่างชั้นกันเหลือเกินเมื่อวานนี้เชลซีจัดทัพน่าสนใจหลายตำแหน่งครับประตูมาคัสเบตินเนลี่มือ3ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างเป็นทางการครั้งแรกเกมรับมีคริสเตนเซนครับมาลองซาแล้วก็เจ้าหนูดาวรุ่งลุยส์ฮอร์วัย17ปีกลางโคอาซิชกับซาอูครับขวาเป็นซีเย็กซ้ายเป็นคาร์ลัมเซนอูดอยแนวรุกติโมแวนเนอร์พูลิซิชแล้วก็ โลเมลูลูคาคูนะครับก็หลังจากจบเกมเนี่ยนะครับทางโทมัสซูเคอร์ให้สัมภาษณ์อย่างไรกันบ้างอาพูดถึงไลน์อัพเมื่อสักครู่นี้ตัวสำรองเนี่ยเปลี่ยนได้5คนนะครับใน FA ฟเอครับซึ่งสำรองที่ถูกส่งลงมาเนี่ยอย่างฮาวิเวลได้เล่นนะครับลุยส์เบเกอร์นะครับที่อยู่กับทีมมานานมาก26-27แล้วเมื่อวานก็ได้เล่นทางคริสเตนเซนรวมไปถึงรอสบัคลีย์คายฮาวเวิร์สแล้วก็รูเบนรอฟตาชชีก็ถูกเปลี่ยนลงมาส่วนเจ้าหนูชาลีเวสเตอร์กับ ซาเวียซิม,มอนเนี่ยไม่ได้ถูกส่งลงเล่นนะครับส่วนที่ใครถามว่าเฮ้ยซาเวียบูยัมบ้ากับจุดเบลได้เล่นหรือเปล่าก็ไม่ได้ลงสนามนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยไปเล่นกับทีมสำรองอยูยีบสในนัดที่เจอกับเลสเตอร์เมื่อวานนี้ตอนช่วงหัวค่ำแล้วก็เชลซีชุดสำรองเนี่ยถล่มเลสเตอร์ไป50แต่ความน่าสนใจผมเพิ่อมอีกนิดหนึ่งฮะเป็นการเจอกันระหว่างชุดเบลกับเจ้ากันนะฮะธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรอ,อีกคนหนึ่งมีสายเลือดไทยอีกคนหนึ่งทีมชาติไทย เมื่อวานนี้ได้เจอการในชุดเล็กแล้วก็เชลซีถล่มไป5-0ต่อนะครับอาส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจครับหลังจากจบเกมทูเครอรว่าอย่างไรบ้างครับเขาบอกว่าเขามีความสุขกับทัศนคติของผู้เล่นครับในการเล่นตั้งแต่การเริ่มเกมเลยเราเริ่มต้นกันได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็ดีเยี่ยมเราตัดสินแมตช์ตั้งแต่เกมเนิ่นๆเลยครับและนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับ ขณะเดียวกันเขาพูดถึงการเล่นกับเชสเตอร์ฟิลด์ครับเขาบอกว่าเป็นมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่มันมีความระดับเข้มข้นของเกมครับที่เขาบอกต้องบอกว่ามันดูค่อนข้างแตกต่างออกไปนะครับการเล่นในพรีเมียร์ลีกกับทีมในระดับดิวิชั่น5แต่ว่าเป็นการพูดด้วยความเคารพนะครับคือบางทีฟังแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไปดูถูกคู่แข่งหรือเปล่าไม่แต่ทูกเกิลแกบอกเลยครับว่าเฮ้ยมันความเข้มข้นมันต่างจากเกมในพรีเมียร์ลีก กับดิวชั่น5เนี่ยแต่เขาพูดด้วยความเคารพนะฮะเนี่ยฮจิตวิทยาครับทูเคิลนะครับแม่เวลาให้สัมภาษณ์ดีมากๆขณะเดียวกันทูเคิลก็พูดถึงการที่จะพักผู้เล่นนะครับ mm. เขาบอกว่าเราไม่ได้มีแค่เกมเดียวนะครับเราต้องการจะพักเรามีวันพุธวันเสาร์แล้วก็วันอังคารจากนั้นก็ในวันอาทิตย์พวกเขาเป็นแมตคือมันเป็นแมตช์ที่ยากลําบาก ที่กําลังจะมาถึงนะครับก็เลยบอกว่าโอ้โหเริ่มบ่นแล้วว่าเฮ้ยโปรแกรมมันเตะกันค่อนข้างจะถี่เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีพักผู้เล่นหลายคนเพราะว่าอย่างในเคสของรูดิเกอร์หรือว่าตัวเก่าๆเนี่ยได้พักเนี่ยทูเคอร์บอกว่าเราต้องการให้พวกเขาเนี่ยหยุดพักชั่วคราวครับไม่ว่าจะเป็นรูดิเกอร์อัสเิเกต้าแล้วก็มาคอสอลองโซในส่วนของเกมรับและ เรายังเหลือกองหลัง3มคนและนั่นพวกนี้ที่เอ่ยชื่อมาก็คือหนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คงต้องประครบประงมกันอย่างดีนะครับเพราะถ้าเจ็บไปอย่างดูดิเกอร์เจ็บเนี่ยผมใช้คำว่าชิปหายได้เลยนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยโอ้มาลองซาจะเล่นต่อเนื่องไปเนี่ยมันก็คงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพักนะครับขณะเดียวกันครับทูกเขาก็พูดถึงนักเตะดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสในเกมนี้ครับบอกในท้ายที่สุดเนี่ย นักเตะพวกนี้ต้องก้าวขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็แสดงสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้แล้วก็วันนี้พวกเขาทําได้อีกครั้งครับพวกเขาทําได้ในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับสำหรับนักเตะที่ลงเล่นในวันนี้ฮะและวันนี้นักเตะเหล่าเนี้ยก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ทีมของเราชนะในเกมเกมนี้ขณะที่ทูเกิลครับก็พูดถึงลุยส์ฮอล์ครับดาวรุ่งวัยสิปีครับเขาบอกว่าลุยส์ฮอลเนี่ยทำในสิ่งที่เขาทําได้ในสนามฝึกซ้อมนะครับ แต่ว่าก็ต้องให้เครดิตคนรอบตัวเขาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซาอูนะครับมาเตลโคซิชหรือมาลองซานะฮะซึ่งผู้นี้ก็ทําสิ่งต่างๆในสนามเช่นกันให้ง่ายขึ้นบรรยากาศห้องแต่งตัวแล้วก็การสนับสนุนของผู้เล่นมากมายช่วยให้ลุยส์ออร์ลุยส์ฮอเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหรือว่าทําผลงานในระดับที่เขาทําได้นะครับ ขณะที่ลุยส์ฮอลเนี่ยเมื่อวานที่ลงเล่นเนี่ยเป็นทําสถิติเป็นตนั้งแต่ที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับเชลซีใน FA ฟเอคัพนะครับด้วยวัยเพียง17ปีกับ122วันนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสาหรับเจ้าหนูรายนี้ส่วนบทสัมภาษณ์ของลุยส์ฮอลเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ทั้งกับเชลซีกับ BBC นะครับผมขออนุญาตยกของ BBC มาแล้วกันเพราะกับเชลซีเนี่ยสามารถไปดูได้ที่แอปฟิวส์แสตนนะครับไปดูกันได้ฮอลบอกว่าตตัั้งงแ่ผมยเเป็นเ็นดก อยู่ที่เชลซีนี่คือสิ่งที่ผมได้ทำในทุกวันครับในที่สุดผมก็ได้รับโอกาสต่อหน้าครอบครัวของผมและแฟนบอลที่น่าทึ่งมันเป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อผมต้องขอบคุณสตาฟทีมงานและทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับลุยสฮอก็อยู่กับเชลซีมาตั้งแต่ชุดเชลซีย8ฮะแขวบนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับทาง BBC นะครับนอกจากนี้ความน่าสนใจครับแหมอันนี้ต้องชื่นชมปรบมือให้ดังๆเลยครับ ทางเชสเตอร์ฟิลด์ที่เจอกับเราเนี่ยเขาลงเ,าเนื้อหาขอบคุณครับทางเชลซีผ่านทาง Twitter ครับโอเป็นสิ่งที่มีสปิริตมากๆนะครับเขาบอกว่าคุณยอดเยี่ยมมากกับเราในวันนี้ครับเราไม่สามารถหาคาอะไรมาขอบคุณได้มากพอครับมันเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจสำหรับสโมสรของเราก็คือสโมสรเชสเตอร์ฟิลด์นะครับและทําให้ดียิ่งขึ้นเขาบอกเขาจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกจากทีมงานของเรา แฟนๆแ,แล้วก็ผู้เล่นของเชลซีขอให้เชลซีโชคดีกับช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลสู้ต่อไปและวคว้าแชมป์เอฟเอคับให้ได้นะครับโอ้นี่คือทีมจากลีก5นะครับระดับ5เนี่ยยังเรียกว่าน่ารักมากให้กำลังใจเชลซีนะครับแล้วก็มีความเป็นสปิริตยอดเยี่ยมมากสำหรับเชสเตอร์ฟิลวันนี้ปรบมือให้เลยนะครับขณะเดียวกันข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาครับ แม่เห็นบินไปยิ้มกันกอดคอกันสนุกสนานบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวล่าสุดเอเดัวเมนดี้ครับนายทวารของเชลซีเนี่ยเดินทางไปรับใช้ทีมชาติเซเนกัลติดโควิดครับโอ้เรียบร้อยครับต้องมีอย่างน้อย10วันเพราะฉะนั้นเดินทางไปติดโควิดแท้ๆโชคร้ายมากๆอีกคนนึงเห็นได้ข่าวว่าน่าจะเป็นคาริดูคูริบาลีนะครับแม่สถานการณ์แย่มากๆแต่ ข่าวบอกว่าทางค u p ์อปเนชั่นหลายคนถามว่าเฮ้ยจะลงเล่นได้หรือเปล่าคุณปาล์มปรากฏว่านะครับทางคา p ์อปเนชั่นบอกไม่สนใจครับเขาบอกว่าถ้ามีผู้เล่นที่พร้อมลงเล่นได้11คนไม่ใช่13คนเหมือนพิมลีด้วยนะถ้าพร้อมลงเล่นได้11คนเนี่ยทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็จะทำการแข่งขันต่อไปนะครับโอ้สุดยอดมากๆสำหรับแอฟริกันนะครับก็เรื่องราวอื่นที่น่าสนใจครับจาก ข่าวซื้อขายเนี่ยมีเลสเตอร์เมอร์คิวรีบอกว่าเลสเตอร์อ้างว่าเชลซีสนใจจะดึงตัวแรนเบอร์ทรานครับแบ็กซ้ายของทีมเลสเตอร์กลับมาที่สแตมฟอร์ดบริดจ์อีกครั้งนะครับถ้าใครจำมันได้แรนเบอร์ทรานเนี่ยเป็นชุดที่ลงเล่นตัวจริงในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกปี2012นะครับก็ถือว่าเขาเป็นแบ็กตัวสำรองที่พอไปเล่นกับทีมอื่นน่ใช้ได้ครับแต่ว่ากับเชลซีโอกาสได้รับน้อยมากอย่าลืมนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยเบอร์ทรานไม่ได้รับโอกาสทำไมเชลซีไม่รัโอกาสยุคนั้นแอชลีย์โคลคร นะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานจากดีแอดเลติกครับเปิดเผยว่าเชลซีเนี่ยเคยพิจารณาที่จะปล่อยยืมเกป้าไปให้กับทีมที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันเนี่ยยืมตัวนะโดยที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะ คือสโมสรที่จะปล่อยยืมตัวในระดับเกรดเดียวกันเนี่ยน่าจะทําให้เกป,ป้านะครับมั่นใจว่าจะยังเป็นตัวหลักของเชลซีได้เคยคิดพิจารณานะครับแต่ว่าตอนนี้คงไม่ได้พิจารณาแล้วเพราะว่าเกป,ป้าก็ถือว่าทํำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับ ขณะเดียวกันเดียลเลติกยังบอกว่าเจปาเนี่ยดูมีความมั่นใจมากขึ้นกว่านยุคข,ของลมพาดสมัยที่ลมพาดยังคุมทีมครับเนื่องจากสถานการณ์ในทีมแล้วแตกต่างออกไปครับโดยในยุคข,ของซารีนั้นเนี่ยทีมเน้นกรารครองบอลครับเช่นเดียวกับยุคข,ของทูเคิลแต่ว่าในยุคข,ของลมพาดเนี่ยไม่สามารถคาดาเดาแทคนิคก,การเล่นได้เลยนะครับอันนี้เป็นจากเดียลเลติกนะครับมีแอบจิกแอบกัดนิดหนึ่งนะฮะขณะเดียวกันทูเคิลพูดถึงสถานการณ์การต่อสัญญาของดูริเกอร์ครับ เขาบอกว่าผมไม่คิดว่าดูดิเกอร์ต้องการการเกลี้ยก,กล่อมการหลอกล่อการพาไปจิบกาแฟหรือการชวนไปดินเนอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆของทางโทมัสทูเคิลคงส่งสัญญาณนะครับบทสัมภาษณ์แบบนี้เป็นจิตวิทยาครับคือส่งสัญญาณว่าคุณไม่ต้องไปหลอกล่อไม่ต้องอะไรคือข้อเสนอคุณน่ดีพอหรือเปล่านะฮะในการให้กับรูดิเกอร์เนี่ยครับคือสัญญาณบางทีบางคำคีย์เวิร์ดของทูเคิลเนี่ยมันสามารถแปลงความหมายได้เหมือนกันว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องไป เรียกว่าก็ลอก็ติดเขาไม่ต้องไปเกลี้ยกล่อมไม่ต้องหลอกล่อครับหรือชวนไปดินเนอร์นะอาจจะทิ้งท้ายสั้นว่าข้อเสนอมึงดีพอหรือเปล่าครับในการให้รูดิเกอร์อยู่ต่อไปนะครับส่วนคราวอื่นที่น่าสนใจครับมีเรื่องของ FA ครับย้ําอีกทีนะครับธานิซาคินเซล่ามาบอกบอกกติกาของ FA ครับหน่อยครับแข่งนัดเดียวจบไม่มีรีเพลย์นะครับครั้งนี้ถ้าเสมอ90นาทีต่อเวลาแล้วก็ยิงหยุดโทษการใช้ VR เนี่ยนะครับหากลงเตะในสนามของทีมในระดับพรีเมียร์ลีกจะมีการใช้นะครับเพราะฉะนั้นทีมในรระะะดัับบเล็กๆจไมม่ีนค เปลี่ยนตัวสำรองได้5คนจากตัวสำรอง9คนที่มานั่งสำรองนะครับอันนี้คือกฎของ f อฟเอคับย้ำอีกทีเผื่อหลายคนอาจจะลืมนะครับอันนี้ฝากไว้หน่อยนะฮะที่เหลือข่าวซื้อขายอื่นๆที่น่าสนใจครับมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยให้ความสนใจเซอร์เกมเมลินโควิดซาวิชครับกองกลางของลาซิโอซึ่งปีนี้ฟอร์มดีมากนะครับมีส่วนร่วมกับประตูถึง14ลูกจากการลงเล่น19เกมในเซเรีย อันนี้เป็นสื่อจากเกาโชเมอร์โตนะครับแล้วก็มีรายงานว่าอุสมานเด e เบเล่ครับยังตกลงสัญญาใหม่กับบาซ่าไม่ได้มีข่าวว่าเชลซีแอบให้ความสนใจนะครับอันนี้เป็นข่าวจากฟุตเมคร์โตเช่นกันนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าบาเซลนากำลังพิจารณาจะดึงตัวอา a าบาเตารเร่ครับปีของบาซ่าเนี่ยเคยเป็นปีของบาซ่าด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับวูฟก็อาจจะมาแทนที่เดเบเล่ที่ย้ายออกไป ที่เหลือมีข่าวว่าไวายเดอดุมครับต้องการจะกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกครั้งด้วยสัญญายืมตัวโดยอดีตกองกลางลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นข่าวกับอาร์เซนอลนะฮะซึ่งไวายเดดุมเ่ยต้องการโอกาสในการเล่นในทีมชุดใหญ่นะครับขณะที่ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์เต็ดนะฮะน่าจะพลาดการได้ตัวคิงส์ลีย์โคมองปิของบาเยอร์และเพราะมีข่าวว่าทางโคมองเนี่ยเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาเยอร์มิวนิกอันนี้เป็นข่าวจากเดลี่มิลเลอร์นะครับขณะที่เปเช่ครับก็หวังว่าเอ็มบัปเป้จะอยู่กับทีมต่อไปหากซซิดดนนนีีาเ่ย เป็นกุนซือคนใหม่นะครับก็เขาตั้งใจเลยครับถ้าซีดานมาในเอเบเป้อยู่ต่อแน่อันนี้เป็นจากเดลี่มิเลอร์เช่นกันแล้วก็มีรายง,งานว่ามีหลายสโมสรครับเทียบความสนใจดีวอกโอริกี้แต่ลิเวอร์พูลไม่ต้องการจะขายจากทีมอย่างน้อยจนกว่าจะจบฤดูกาลอันนี้เป็นข่าวจากฟาบิเซโอโรมาโน่ส่วนนิวคาสเซิลครับเรามีข่าวให้นะฮะต้องติดตามหน่อยฮะทีมหาเษฐีสกายสปอร์ตบอกว่านิวคาสเซิลยืนข้อเสนอล่าสุดครับที่29.3ล้านปอน ในดีลของสเวนบอตแมนครับกองหลังของริวและริวกําลังพิจารณาข้อเสนอซึ่งผู้เล่นเนี่ยได้บอกกับสโมสแล้วว่าต้องการที่จะย้ายออกจากทีมแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมจากเดลี่เมลครับว่านิวคาสเซิลพร้อมจะยื่นข้อเสนอประมาณ10ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวอิซาดิยอบกองหลังของเว s ์แฮมมาร่วมทีมนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคาร์ลมิวสันครับแหม่ข่าวร้ายครับกองหน้าของนิวคาสเซิลเจ็บต้องพัก 8สัปดาห์นะครับก็ทำให้จะลงช่วยทีมไม่ได้หลายเกมเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับน่าจะครบถ้วนนะครับใครมีความเห็นเรื่องราวของลอิสฮอลอย่างไรรวมถึงเจ้าหนูฮาวิเวลที่ลงมาเป็นตัวสำรองหรือว่านักเตะเยาวชนเชลซีเนี่ยจะขึ้นมาชุดใหญ่ได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม ชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่บลูสุดเ์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊ก